สวัสดีค่ะ Jesuna Play Spot Games วันนี้ก็จะมาทำคลิปจัดอันดับท็อป10ของเกมยอดเยี่ยมในปี2020นี้นะคะเพราะนี่ก็เป็นช่วงปลายปีแล้วเนาะก็อย่างแรกเลยก็คือต้องบอกเลยว่าเกมที่เอามาจัดอันดับเนี่ยก็คือเป็นเกมที่ไม่ใช่ว่าเป็นเกมใหม่ที่ออกมาในปีนี้นะคะแต่ว่าเป็นเกมที่เพิ่งมีโอกาสได้เล่นเป็นครั้งแรกในปีนี้นะแล้วก็จำนวนเกมก็คงจะไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นปีนี้รู้สึกว่าจะเล่นได้ประมาณสัก50เกมนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็น10ใน50อันนั้นที่รู้สึกว่ามันเป็นเกมที่ดีของปีนี้นะคะที่ได้เล่นในปีนี้นะแล้วก็อีกข้อนึงก็คือว่าเกมที่เอามาอยู่ในลิสต์เนี้ยไม่ใช่เกมที่เป็นของตัวเองทั้งหมดนะคะบางเกมนี่ก็คือเป็นเกมของเพื่อนที่เราได้เล่นกับเขาอย่างเงี้ยเราก็ชอบแล้วก็บางเกมก็คือเป็นเกมที่เล่นทาง Board Game Arena นะคะโดยเฉพาะปีนี้เนาะโควิดอะไรอย่างเงี้ยเนาะทำให้การพบปะกับเพื่อนอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ทำได้เยอะมากเท่าไหร่นักนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเกมนี้ก็คือส่วนมากจะเป็นเกมที่เป็นสามารถเล่นได้จาก1คนขึ้นไปเพราะว่าเน้นเกมที่ตัวเองอยากเล่นแล้วก็เล่นเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องรอคนเพราะฉะนั้นใส่ก็คือเป็นเกมโซโล่เยอะพอสมควรนะคะโอเคก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันที่อันดับที่10ค่ะนั่นก็คือเกมที่ไม่มีในคอลเลกชันของตัวเองนะคะนั่นก็คือเกมลากรานห้าน่าจะออกเสียงว่าลากรานห้าเนาะเป็นตัว J แต่ว่าคิดว่าภาษาสเปนิชตัว J ออกเสียงเป็นตัว H ลากรานห้านะคะเกมนี้ได้เล่นทางบอร์ดเกมอารีนาค่ะแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากๆนะนี่ก็ไม่ใช่เกมใหม่ด้วยนะคะก็เป็นเกมแนวพวกฟาร์มิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าเราก็ปลูกพวกพืชผักผลไม้เอามาแปลรูปเช่นเอาองุ่นมาแปลเป็นไวน์แล้วก็ส่งไวน์ออกไปขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเกมแนวนั้นเนาะแต่ว่าที่ชอบมากที่สุดของเกมนี้ก็คือว่าการใช้การ์ดของเกมเนี่ยคือการ์ดที่เราใช้เนี่ยในแต่ละรอบเล่นได้แค่ใบเดียวเนี่ยนะคะเป็นการ์ดแบบอเนกประสงค์ก็คือว่าเอามาทำอะไรได้หลากหลายมากก็คือการ์ดใบเดียวเนี่ยมันแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเอามาใช้ทำอะไรถ้าเกิดเราเสียบไปทางซ้ายของบอร์ดของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นเหมือนว่าเราไปทำฟาร์มทำไร่ทำนาออกมาใหม่ปลูกองุ่นปลูกโอลิฟหรือปลูกข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดเราการ์ดมาเสียบไปข้างบนเงินจะกลายเป็นตลาดนะคะเป็นออเดอร์ที่เราจะต้องส่งไอ้ผลไม้หรือว่าผักหรือว่าสินค้าแปรรูปเนี่ยไปให้กับลูกค้าถ้ามาเสียบข้างขวาก็จะกลายเป็นว่าเราขยายคอกสัตว์คอกหมูของเราเราเลี้ยงหมูในเกมนี้เนาะหรือว่าทำช่วยทำตำเพิ่มให้เราในช่วง income phase ถ้าเกิดว่าเราเสียบไปทางใต้ก็จะกลายเป็นเราเลือกที่จะใช้การ์ดมาทำเป็น ability พิเศษซึ่งจะมีผลกระทบตลอดเกมนะคะก็สามารถ activate ได้เมื่อไหร่แล้วแต่การ์ดเนาะก็คือการ์ดอเนกประสงค์อย่างเงี้ยคือว่าแต่ละการ์ดที่เรามีเนี่ยแบบอุ้ยต้องคิดมากเลยเอามาทำอะไรที่จะดีที่สุดเป็นผลประโยชน์กับเราให้มากที่สุดได้ทำแต้มให้กับเรามากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็คือชอบตรงนั้นมากเป็นพิเศษค่ะนั่นก็คืออันดับ10ของปีนี้นะคะเกมลากรานห้าค่ะต่อไปอันดับ9นั่นก็คือเกมอาจจะเห็นแล้วเนาะเห็นนี่เลยเกมนิวตันนะคะอันนี้มีเป็นของตัวเองนะคะก็เป็นเกมดูรูปปกมันก็ดูไม่ค่อยเข้าใจอะไรเป็นแอปเปิลเนาะนิวตันคือเซอร์ไอแซคนิวตันใช่ไหมคะก็เหมือนว่าเป็นเกมแนวยูโรเนี่ยนะคะแบบทีมก็เหมือนประมาณว่าเราอาจจะเป็นพวกผู้ช่วยหรือว่าเป็นลูกศิษย์ของนักวิทยาศาสตร์สมัยยุโรปสมัยไหนก็ไม่รู้สมัยเนี้ยนะคะแล้วก็จะมีการที่จะส่งลูกศิษย์ของเราออกไปเดินทางทั่วยุโรปเพื่อที่จะไปค้นคว้าศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆหรือว่าไปตามโบราณสถานต่างๆแล้วก็ระหว่างทางก็จะสามารถเก็บโบนัสไทม์มาได้อย่างเงี้ยแล้วก็บทของตัวเองก็จะเป็นเหมือนชั้นวานหนังสือเนี่ยนะคะซึ่งก็คิดว่าเป็นอะไรที่น่าสำคัญน่าจะสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าเมื่อเราสามารถที่จะใช้การ์ดหนังสือเนาะเล่นลงไปได้แล้วเนี่ยแล้วก็ตามที่มันกำกับเอาไว้เช่นช่องเนี้ยต้องการหนังสือสีม่วงกับสีเหลืองอะไรเงี้ย2เล่มแล้วถ้าเกิดเราสามารถวางไปได้ก็จะทำให้แล้วก็วางไปตามแนวตั้งหรือแนวนอนอะไรเงี้ยถ้าทำได้ครบชั้นนั้นก็จะได้แต้มในทุกรอบนะคะมีบอร์ดที่เป็นเทคโนโลยีทรีโนเทคทรีซึ่งส่งลูกศิษย์ออกไปลึกว่าเราต้องการที่จะไปทางไหนเพื่อที่จะเก็บโบนัสอะไรแล้วก็ไปสุดทางที่ตรงไหนที่มันจะเป็นคล้ายๆ end game scoring ให้กับเรานะคะแล้วก็แต่ว่าที่ชอบมากที่สุดของเกมนี้ก็คือการใช้การ์ดนะคะเพราะว่า
จริงๆเกมมันก็เร็วเนาะมีทั้งหมดแค่6รอบเท่านั้นเองแล้วการ์ดที่เราเลือกที่จะเล่นเนี่ยตอนแรกเป็นการ์ดเบสิกแล้วเราก็สามารถที่จะออกไปซื้อการ์ดที่มันให้โบนัสให้ ability พิเศษความสามารถอื่นๆได้มากกว่านะคะแล้วก็เล่นไปเนี่ยแล้วพอจบรอบของเราเนี่ยไอ้การ์ดที่เราเล่นไปหรือว่าการ์ดที่เรายังมีเหลืออยู่ในมือเนี่ยเราต้องทิ้งมันไป1ใบนะคะแต่ว่าไอ้ทิ้งหมายถึงว่าเอามาเสียบไว้ข้างใต้บอร์ดของตัวเองเพราะว่าไอ้เราจะมันแสดงว่าเราจะไม่สามารถใช้การ์ดนั้นทำแอคชั่นได้อีกแหละต่อไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราเสียบลงไปในบอร์ดของเราเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ข้างล่างซึ่งก็คือสัญลักษณ์ที่จะใช้ทำแอคชั่นเนี่ยมันก็กลายเป็นสัญลักษณ์ถาวรของเราก็คือว่าคราวหลังรอบต่อไปเวลาเราเล่นการ์ดที่มันเป็นสัญลักษณ์เดียวกันเนี่ยสัญลักษณ์แอคชั่นอันนั้นเนี่ยเราสามารถทำแอคชั่นที่มันมีเหมือนพาวเวอร์มากกว่าปกติเพราะว่าตอนนี้เรามี2สัญลักษณ์แล้วใช่ไหมคะก็คือว่าเราสามารถทำได้ในระดับ2เลเวล2เนี่ยเลเวลที่สูงขึ้นไปก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เกมก็จะไปไวมากนะคะมีแค่6รอบเท่านั้นเองนะต้องทิ้งทีละรอบทีละรอบก็คือทิ้งไปทีละใบทีละใบนะคะก็สนุกตรงนั้นชอบมากโอเคต่อไปก็คืออันดับ8นะคะนั่นก็คือเกมใหญ่มากๆเป็นเกมระดับหนักนะคะ Anachrony ค่ะนะก็เกมนี้ก็เช่นกันไม่ใช่เกมที่เพิ่งออกมาในปีนี้นะคะแต่ว่าชอบมากๆก็คือชอบความซับซ้อนของมันชอบเกมชอบเกมระดับกลางถึงหนักนะคะแล้วก็เกมนี้วางก่อนเพราะมันหนักก็ธีมของมันก็จะคล้ายๆพวกธีมแบบโลกแตกอวกาศอนาคตอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ใช่คนที่ชอบธีมอย่างนั้นมากเท่าไหร่ชอบอะไรโบราณโบราณมากกว่าแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีค่อนข้างเป็นคล้ายๆธีมโลกแตกใช่ไหมคะก็คือแต่ละคนแต่เหมือนว่ากลุ่มคนที่อยู่ในโลกเนี้ยมันจะมีแบ่งออกไปเป็นพรรคเป็นพวกใช่ไหมคะแล้วก็แต่ละพรรคพวกนี่จะมีแนวทางเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกเป็นเวลาผู้เล่นเนี่ยเลือกมาเนี่ยก็คือเราสามารถเลือกหน้า A หรือหน้า B ก็ได้หน้า A ก็คือทุกคนก็จะเท่าเทียมกันมีทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่ถ้าเกิดเลือกเป็นหน้า B ปุ๊บเนี่ยแต่ละพรรคแต่ละพวกนี่เขาจะมีจุดเด่นจุดด้อยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือมีค่อนข้างมีวาไรตี้นะคะแล้วก็ชอบที่ว่าเป็นแนว worker placement เพราะเป็นแนวที่ชอบมากๆ worker placement นะแล้วก็ worker ของเราเนี่ยมันไม่มีกำหนดตายตัวนะคะคิดว่ามีส่งไปได้6หรือมากกว่าจะไม่ได้แล้วล่ะอย่างมากที่สุดแต่ว่าการที่จะส่งคนออกไปได้เนี่ยจริงๆไม่ใช่คนคือคนเอามาอยู่ในคล้ายๆชุดหุ่นยนต์อะไรสักอย่างเขาเรียกเป็น exosuit นะคะแล้วก็คนที่เราเลือกนี่จะเป็น scientist เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือจะเป็นเขาเรียกว่านะ assistant หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือ4อาชีพคิดว่ามี4เนาะแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าเราส่งไปตรงเนี้ยใช้คนเนี้ยส่งไปตรงเนี้ยก็อาจจะทำได้ดีกว่าถ้าจะใช้คนอื่นออกไปทำแอคชั่นอันนั้นนะคะแล้วก็ธีมมันก็เหมือนกับว่าอย่างที่บอกไปโลกแตกอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนโลกอนาคตมันจะมีเหมือนว่าเราสามารถส่งคนจากอนาคตกลับมาที่อดีตหรือว่าคนของเราเนี่ยสามารถที่จะหยิบยืมทรัพยากรที่เราจะไปต้องใช้ในตอนนี้นะคะเพื่อที่จะพยายามเตรียมพร้อมก่อนที่โลกแตกเรารู้แล้วไงว่าโลกมันจะแตกใช่ไหมคะเตรียมพร้อมที่จะหนีออกไปอย่างเงี้ยสามารถมันจะมีไทม์ไลน์เนาะแล้วก็เรียกว่าเฮ้ยเราต้องการทรัพยากรอะไรที่จะยืมมาจากอนาคตมาใช้ในตอนนี้นะคะแต่ว่าเมื่อเราทำอย่างนั้นไปแล้วก็จะเกิดพาราด็อกซ์เนาะก็อนอมาลีคือความผิดเพี้ยนผิดธรรมชาติไปในการเวลาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรายืมมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาทางจะคืนไปได้ก่อนที่มันจะเพี้ยนไปมากกว่านี้ซึ่งจะทำให้คะแนนเราติดลบได้นะคะก็ชอบอะไรแบบนี้ time travel อะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้มีในบอร์ดเกมเท่าไหร่นักนะคะแล้วก็ worker placement ก็มีทำอะไรได้หลายๆอย่างอะไรเงี้ยแล้วพอถึงช่วงที่อุกกาบาตมันตกลงไปในโลกทำให้โลกแตกเนี่ยก็คือเหมือนว่าเป็นใครเหมือน last chance แล้วเหมือนไม่ค่อยมีโอกาสแล้วเราต้องรีบๆทำเพราะฉะนั้นไอ้ช่องแอคชั่นเนี่ยมันจะเริ่มมีน้อยลงมันจะมีโบนัสพิเศษให้กับเรานะคะเราส่งคนไปทำได้โบนัสพิเศษแล้วแต่ว่าช่องนั้นก็จะถูกปิดตายลงไปรอบหน้าคือเหมือนว่าใกล้หมดเวลาเต็มที่แล้วแบบต้องรีบหนีออกไปให้ได้อะไรเงี้ยก็ชอบค่ะสนุกมากอันดับนี้ค่ะอันดับที่8โอเคต่อไปคือเกมอันดับที่7นะคะอันดับ7ก็คือเกมที่ไม่มีนะคะเป็นเกมของเพื่อนนะคะนั่นก็คือเกม Everdell ค่ะ
เป็นเกมที่คิดว่าหลายๆคนคงจะรู้จักนะคะเป็นเกมที่น่ารักมากๆอาร์ตเวิร์คน่ารักมากไอ้คอมโพเนนต์อ่ะน่ารักมากบลูเบอร์รี่เป็นอะไรแบบหยุ่นๆอะไรเหมือนกัมมี่แบร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะสีสวยอะไรอย่างเงี้ยนะมีต้นไม้ต้นใหญ่ซึ่งใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้หรอกจริงๆแล้วนะคะแต่ว่าชอบเกมนี้เพราะว่าอาจจะ bias นิดหน่อยเพราะว่าเคยคิดว่าได้เล่นสัก3ครั้งนะคะแล้วก็ชนะหมดเลยทั้ง3ครั้งก็อาจจะแบบเฮ้ยเราชนะแล้วก็เลยชอบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าก็ชอบเกมที่แบบเป็นคล้ายๆ engine building ด้วยล่ะค่ะเนาะก็คือเป็น engine building เนาะแล้วก็เพราะว่าในรอบแรกเนี่ยเวลาเราแล้วมี worker อยู่แค่2คนหรืออะไรเงี้ยแบบน้อยมากรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำอะไรไม่ได้เลยจบรอบแล้วหรออะไรเงี้ยแต่พอเราเริ่มมีการ์ดอะไรอย่างเงี้ยที่เอามาใช้เป็นคล้ายๆ engine building ใช่ไหมคะเริ่มที่แบบอุ่นเครื่องอย่างเงี้ยเริ่มเคลื่อนเริ่มที่จะขยับอะไรไปข้างหน้าก็จะรู้สึกว่าทำอะไรได้เยอะมากขึ้นนะคะพอถึงรอบที่3รอบที่4อะไรเงี้ยจะเฮ้ยมีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายใช้การ์ดนี้ไปทำแอคชั่นตรงนู้นการ์ดนี้คอมโบกับอันนี้อะไรอย่างเงี้ยสนุกมากค่ะเกม Everdell ค่ะโอเคต่อไปก็คืออันดับที่6นะคะนั่นก็คือเกมที่เพิ่งออกมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนั่นก็คือ Viscounts of the West Kingdom ค่ะเป็นเกมที่3ในซีรีส์ West Kingdom นะคะแล้วก็กล่องเล็กแต่แบบแน่นมากเนาะเกมนี้มันจะมีใช้ระบบ Rondel นะคะเป็นบอร์ดวงกลมอย่างเงี้ยแล้วก็ที่น่าสนใจที่สุดของเกมนี้ก็คืออาจจะเป็นระบบการ์ดนะคะการ์ดที่เราใช้เพราะว่าบอร์ดของเราเนี่ยจะมีช่องให้วางการ์ดได้3ใบเนาะแล้วก็การ์ดที่เราเลือกมาคิดว่าใน3ใบเนี่ยเลือกที่จะใช้การ์ด1ใบเนี่ยวางไปช่องซ้ายสุดบางการ์ดอาจจะ activate ได้เลยบางการ์ดอาจจะแบบมีเหมือน ongoing อ่ะในเมื่อการ์ดมันยังอยู่ในบอร์ดของเราก็จะสามารถทำ ability นั้นได้เรื่อยๆๆอย่างเงี้ยแต่ว่าพอการ์ดใหม่ออกมาเราต้องขยับการ์ดไปขยับไปจนช่องที่3คือช่องสุดท้ายแล้วพอรอบที่4ไอ้การ์ดที่อยู่ในช่องสุดท้ายมันก็จะหล่นลงไปนะคะก็จะมีบางการ์ดก็จะเป็นสามารถ activate ได้ตอนที่มันหลุดไปจากบอร์ดของเราอะไรอย่างเงี้ยชอบตรงนั้นนะรู้สึกว่าแบบพยายามทำยังไงเอาใครมาวางก่อนเอาใครมาวางหลังเพื่อที่จะให้มันทำ action ได้ที่เราต้องการได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้ Rondel ของเราก็คือเราจะมีตัว Y Counts เนาะก็คือไม่รู้ยศถาบรรดาศักดิ์นับยังไงนะคะแต่ว่าไอ้ของเราเนี่ยมันก็หมุนไปวงกลมใช่ไหมคะตาม Rondel เนี่ยถ้าเกิดเราอยู่รอบนอกมันจะมีรอบนอกกับรอบในถ้ารอบนอกก็จะสามารถทำได้2แอคชั่นมี2แอคชั่นที่เราเลือกทำได้ถ้าอยู่รอบในก็มีอีก2แอคชั่นที่เราเลือกทำได้ก็ต้องแบบคิดให้ดีว่าไอ้การ์ดที่เราใช้เนี่ยมันจะกำกับไว้เลยว่าเราสามารถเดินได้กี่ตากี่ช่องนะคะแล้วก็ต้องไปตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าสนุกมากชอบมากไว้ Counts of the West Kingdom ค่ะต่อไปก็คืออันดับ5นะคะนั่นก็คือเกมตามมาติดๆอยู่ระดับสูงกว่าเนาะเกมPaladins of the West Kingdom นะคะอันนี้ก็รู้สึกว่าฝากล่องจะปิดได้ไม่มิดน่าจะเก็บได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเหมือนเมื่อกี้เลยเนาะเกมมันใหญ่มันเยอะนะแต่ว่ากล่องมันเล็กก็กระทัดรัดดีก็นั่นก็เป็นข้อดีอย่างนึงเนาะก็คือเก็บได้ง่ายนะคะแล้วก็ไซส์มันก็เท่ากันหมดเลยเนาะโอเค Paladins of the West Kingdom ก็คือเกมออกมาปลายปีที่แล้วแต่เพิ่งได้เล่นในปีนี้นะคะเป็นอันที่2ในซีรีส์อันนี้นะคะแล้วก็เกมนี้จะมีความซับซ้อนรู้สึกว่าจะมันก็พอๆกับ White Counts เนาะแต่ว่ามันจะมี interaction น้อยกว่า White Counts นิดนึงนะคะก็คือแต่ละคนก็จะสนใจแต่บอกกับตัวเองว่าเราจะไอ้การ์ดที่เราจวดมาแล้วก็เหมือนกันนะคะก็คือเลือกว่าเราจะใช้การ์ดคนไหนแล้วก็ไอ้การ์ดนั้นก็จะอาจจะให้คนงานของเราเกมนี้ก็คือไอ้การใช้ worker เนี่ย worker placement อีกนั่นแหละค่อนข้างสำคัญว่าเราจะเลือกใครเพราะว่ามันจะมี worker มันจะมีหลากสีแล้วแต่ละสีเนี่ยก็จะทำ action ได้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วคอมพอร์ตของเราเนี่ยก็คือถ้าเราอยากทำ action นี้เราต้องใช้สีนี้กับสีนี้เท่านั้นแต่ถ้าเกิดเราไม่มีเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยก็จะต้องเลือกการที่มันจะให้worker สีนั้นมาอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าทำเนี่ยเราก็ต้องแบบต้องคิดว่ามันมีจำกัดใช่ไหมคะไอ้จำนวน worker เนี่ยแต่การ์ดที่เราเลือกหรือว่าเราส่งคนไปทำอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันจะทำให้คุณงานเราเพิ่มให้เวิร์กเกอร์เราเพิ่มแล้วก็คือเป็นเกมที่จะต้องพยายามที่จะเรียกอะไรอะต่อชีวิตให้กับตัวเองให้ได้มากที่สุดโดยการที่ทำยังไงก็ได้ให้ได้มีแบบคนเวิร์กเกอร์มาเพิ่มในมือให้ได้มากที่สุดเพื่อที่เราจะทำได้หลายๆแอคชั่นในรอบนั้นเพราะว่าถ้าเกิด
หมดเวิร์กเกอร์ใช้ไปหมดแล้วก็คือหมดรอบของเราเราก็ต้องรอคนอื่นอะไรเงี้ยให้เขาทำไปจนกว่าเขาจะพาสใช่ไหมคะอย่างเงี้ยเออก็เป็นเกมที่ค่อนข้างยากแบบใช้ความคิดเยอะมากนะในความรู้สึกส่วนตัวนะคะก็ชอบมากๆ Paladins of the West Kingdom ค่ะต่อไปอันดับที่4นั่นก็คือเกมลองก่อนอันดับที่4คือเกม Newsfjord ค่ะอันนี้ซื้อมือ2มาเนาะก็เป็นเกมคล้ายๆก็เกมแนวฟาร์มมิกเนาะนี่เป็นหมู่บ้านชาวประมงในประเทศนอร์เวย์นะคะฟยอร์ดใช่ไหมแล้วก็เป็นเกมที่เล่นได้เพลินมากๆรู้สึกเป็นเกมที่เล่นได้เพลินนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานเลยเนาะเป็นเกมเหมือนกับว่าเราทรัพยากรหลักคือปลาหมู่บ้านชาวประมงใช้ปลานะคะก็คือเรามีเรือแล้วก็เอาเรือไปหาปลาแล้วปลาของเราเนี่ยก็จะใช้เพื่อที่จะเอาจะสร้างอาคารสิ่งก่อสร้างเรามีปลาของตัวเองก็คือที่จะออกไปใช้ทรัพยากรหลักๆ ก็คืออย่างที่บอกไปปลาหรือว่าอาจจะเป็นเงินหรือจะเป็นไม้นะคะก็เอาไปแลกเป็นสิ่งอาคารก่อสร้างที่จะมาทำโบนัสให้กับเราในปอดของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเหมือนเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นเอลเดอร์เนาะก็คือใช้ปลาเนี่ยไปลึกเลยไม่ใช่สินบนไปก็คือแบบไปมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเพื่อที่เขาจะมาชี้แนวทางให้กับเราก็เป็น ability ของ elder ของแต่ละคนที่เราเลือกมานะคะเล่นในเกมเนาะก็เล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยใช้ปลาเอาไปซื้อ elder หรือว่าเอาไปสร้างอาคารที่มันจะมาทำแต้มให้กับเราให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเกมที่เล่นได้เพลินเล่นแบบสบายใจนะคะรู้สึกว่าสบายใจไม่เครียดมากเท่าไหร่แต่ว่าก็มีอะไรต้องคิดค่อนข้างมากพอสมควรนะคะแต่ว่าโอเคอะอย่างที่บอกไปเล่นแบบได้ไม่เครียดนะคะโอเคอันดับที่3แล้วนั่นก็คือเกม Crown of Emerald ค่ะก็คือไม่ใช่เกมอันนี้ก็ไม่ใช่เกมใหม่นะคะแต่ว่าเพิ่งได้เล่นในปีนี้เนาะCrown of Emerald นี่ก็เป็นเกมแบบธีมแบบสร้างเมืองแนวสร้างเมืองแบบต้องการขยายเมืองให้มีประชากรเข้ามาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เนาะเป็นระบบรอนเดลอีกเช่นเคยระบบบอร์ดวงกลมนะแต่ว่าคราวนี้เกมนี้มันจะมีรอนเดลทั้งหมด2อันนะคะก็แล้วก็เราก็ต้อง manage ว่าเฮ้ยเราใช้รอนเดลเราใช้คนตรงไหนนะคะเช่นถ้าเกิดจะใช้รอนเดลอันนี้ก็คือเอาไปเก็บทรัพยากรและทรัพยากรที่เก็บมาได้เนี่ยเอามาใช้กับรอนเดลตรงนี้เราเลื่อนสิว่าเราจะเลื่อนไปตรงไหนเพื่อที่จะทำแอคชั่นเมนแอคชั่นต่างๆเนี่ยทั้งหมด4แอคชั่นเนี่ยอยู่ในอีกบอร์ดนึงนะคะแล้วก็การ์ดที่เราก็จะใช้เนี่ยก็คือว่ามีอยู่แค่3ใบเท่านั้นเองนะคะในแต่ละรอบเนี่ยก็คือเล่นไปแล้วมันก็จะกำกับไปว่าเราจะเดินได้กี่ช่องจะไปช่องนี้หรือจะไปช่องนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะให้ทรัพยากรเบสิกกับเรามาอะไรเงี้ยแล้วทรัพยากรที่เราได้มาเนี่ยมาทำอีกแอคชั่นหนึ่งก็คือทำยังไงให้ได้คะแนนมากที่สุดนะคะแล้วคะแนนไอ้การคิดคะแนนของเกมเนี้ยมันจะมีทั้งหมด2 track เขาเรียกเป็น citizenship point แล้วก็building point นะคะ citizenship point ก็คือสามารถเรียกคนให้มาอยู่ในเมืองของเราได้เยอะแค่ไหนก็จะเป็นจำนวนคะแนนอยู่ใน track หนึ่งแล้วก็ building point ก็คือเหมือนบอกว่าเราสามารถสร้างบ้านเรือนให้กับผู้คนของเราได้มากแค่ไหนเนี่ยก็เป็น score track อีก track หนึ่งแล้วทีนี้เวลาคิดแต้มก็คือเราจะคิดจากช่องที่มัน track ที่มันคะแนนน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะโฟกัสแค่ช่องเดียวนะคะเราจะต้องพยายามที่จะบาลานซ์ไอ้2คะแนน2ชนิดนี้ให้ได้มากที่สุดให้ได้เยอะที่สุดด้วยเพราะว่าในตอนสุดท้ายตอนจบเกมนี้ก็คือคะแนนที่มันน้อยกว่านั้นเป็นคะแนนของคุณไม่ใช่เอามาบวกกันนะคะก็รู้สึกชอบมากเกมไม่ยากนะคะโฟลว์มันไปแบบโฟลว์แบบเรียบง่ายมากเลยเนาะแต่ว่าต้องคิดแล้วก็ต้องบริหารทรัพยากรให้ดีนะคะโอเคอันดับที่2แล้วนั่นก็คือเกมใหม่คนนี้เป็นเกมใหม่ที่เพิ่งออกมาปีนี้นะคะนั่นก็คือเกมทาวันทินซูยูค่ะโอเคเป็นเกมตัว T เนาะแต่ว่าไม่ใช่ซีรีส์ T เท่าไหร่นะโอเคก็เป็นเกมเกี่ยวกับโบราณสถานนะคะก็เป็นธีมที่ชอบมากๆนะคะแล้วก็อันนี้เป็น worker placement อีกเช่นเคยแล้วบอร์ดของมันเนี่ยถ้าใครเห็นแล้วคงจะแบบตาลายนะก็คือมันเกมบอร์ดใหญ่มากแล้วก็ไอ้ช่องที่จะส่งคนงานออกไปทำแอคชั่นเนี่ยเป็นรูปห้าเหลี่ยมเนาะแล้วก็แต่ละช่องเนี่ยว่าอุ้ยมีสัญลักษณ์โน่นนี่นั่นแบบอาจจะรู้สึกแบบตอนแรกงงมากเฮ้ยช่องไหนไปยังไงอะไรอย่างเงี้ย
ะคะแล้วก็คนงานก็จะมีทั้งหมดคิดว่ามีทั้งหมด5สีแล้วแต่ละสีก็จะมีหน้าที่ของตัวเองเช่นถ้าเกิดส่งคนสีขาวไปเขาเป็นเป็น priest เป็นพระบาทหลวงอะไรอย่างเงี้ย ability ของเขาก็คืออะไรสักอย่างหนึ่งจะไม่ได้แล้วนะคะก็จะเป็น ability อย่างหนึ่งไปแต่ถ้าเกิดส่งคนสีเหลืองไปเขาก็จะมี ability อีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเลือกว่าจะเอาใครใช้ทำอะไรนะคะให้มันถูกต้องให้มันได้ผลประโยชน์มาที่สุดเนาะแล้วก็ช่องที่เราส่งไปถ้าเกิดว่าเราส่งสีเดียวกันแล้วมันไปอยู่ในติดกันอย่างเงี้ยก็จะสามารถ activate ไอ้ action อีกอันนึงที่อยู่ติดกับเราได้อะไรเงี้ยก็ชอบมากๆชอบตรงนั้นด้วยคือแบบต้องคิดว่าเฮ้ยเราจะส่งใครไปที่ไหนยังไงดีอะไรเงี้ยแบบเอาช่อง action เยอะมากแบบตัวเลือกเยอะอะไรเงี้ยชอบนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะมีเป็นเรียกเป็นเทมโพแทร็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ทรัพยากรเป็นข้าวโพดนะคะใช้ข้าวโพดไปเก็บเกี่ยวมาได้เท่าไหร่ล่ะหางมาได้เท่าไหร่ใช้ไปเยอะแค่ไหนก็สามารถเลื่อนขั้นไปได้มากเท่านั้นมีซื้อเป็นผ้าแทปิสตรีอะไรอย่างเงี้ยที่ถ้าเกิดยิ่งมีหลักชนิดได้ยาวๆเท่าไหร่ก็จะให้แต้มเยอะเท่านั้นเป็นคล้ายๆพอยต์สลัดนะคะแต่ว่ารู้สึกชอบสนุกดีค่ะโอเคสุดท้ายแล้วอันดับหนึ่งของปีนี้ถ้าเกิดใครรู้จักช่องนี้ดีก็อาจจะพอเดาๆได้นะคะนั่นก็คือเกมหนักเลยเทเคนูค่ะเป็นจากดีไซเนอร์ที่ชอบมากๆเลยเนาะแดเนียลทาชินีนะคะแล้วก็เดมเทอร์ซี่ด้วยเป็นโซโล่โหมดดีไซเนอร์เนาะก็เป็นเกมแนวอย่างนี้อีกเช่นกันอียิปต์โบราณนะคะโบราณสถานเป็นธีมที่ชอบมากๆเลยโบราณอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็คล้ายๆไม่ใช่วันเดลเนาะแต่มันจะมีแท่งโอเบลิสเนาะแล้วก็รอบๆโอเบลิสเนี่ยมันจะมีช่องที่มันจะเป็นเหมือนว่าช่องที่อยู่ในมุมมืดช่องที่อยู่ในมุมไม่มืดไม่สว่างแล้วช่องที่อยู่ในมุมสว่างแล้วก็เป็นเกมไดซ์เขาเรียกไดซ์ดราฟติ้งเนาะก็คือเป็นลูกเต๋าหลากสีมีทั้งหมด5สีเนาะก็ทอยไปอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ที่ว่าตอนนี้มันอยู่ในมุมมืดหรือมุมสว่างหรือมุมเงาๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็พอติดตาของเราเลือกลูกเต๋ามาลูกเดียวแค่นั้นเองนะคะบางลูกมันก็จะเป็นลูกที่แบบเรียกเป็นลูกบริสุทธิ์บางอันก็เป็นแบบแปดเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้มูลค่าของเต๋ามันจะมีอะไรอีกแบบนึงเป็นแอคชั่นที่เราสามารถทำได้อยู่ในระดับไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกเต๋ามาแล้วก็เลือกมาจากช่องไหนเพราะว่าแต่ช่องของรอบโอเบลิสเนี่ยมันจะตรงกับเทพเจ้าซึ่งเทพเจ้าอีโบราเนี่ยมือจะทำแอคชั่นไม่เหมือนกันถ้าเรามาจากช่องนี้เราก็จะเป็นการสร้างเสาอยู่ในพระวิหารอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้โบนัสเพิ่มหรือว่าถ้าหยิบเต่ามาจากตรงนี้ก็อาจจะแบบเป็นการซื้อการ์ดใหม่มานะคะเป็นเทคโนโลยีการ์ดที่จะช่วยให้เราทำนู่นทำนี่ได้อะไรเงี้ยเนาะก็อันถ้าเกิดเรามีแอคชั่นเยอะมากใช่ไหมคะจริงๆมันก็ไม่ได้ยากมากเท่าไหร่แต่ว่ามันมีความซับซ้อนเนาะแล้วก็ซับซ้อนนะคะแบบทรัพยากรกว่าจะได้มารู้สึกแบบยากเลือดตาแทบกระเด็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบมากๆค่ะเทคินูค่ะเป็นเกมที่ชอบที่สุดของปี2020และนี่ก็คือท็อป10ของปี2020นี้นะคะถ้าเกิดใครคิดเห็นยังไงอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะครับขอบคุณมากค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย